ค่ำคืนนี้เราก็อยู่กันที่อู่ราชาพาวลอยตามเคยครับพี่น้องเอ้ยรถคอกครับโอ้โหคันนี้เขาบอกว่าเขาบรรทุกนี่รวมรถละ8ตันเลยนะเนี่ยใส่ปลาครับใส่ปลาหนักเหมือนกันนะฮะคันนี้จัดเต็มมันนี่จะแอบดูช่วงล่างกันนิดนึงแหมบน้ำมากครับโอ้โหแหนบนี่นาตึบนะฮะเอาละสวัสดียามค่ำคืนนะฮะคืนนี้เราก็อยู่กันที่อูราชาพอลอยอีกตามเคยโอ้โหสายพอลอยครับช่วงล่างแน่นแน่นแอบดูช่วงล่างหน่อยโชก6ต้นครับพี่น้องเอ้ยแม่นตึบดูโชกซะก่อนแค่โชกก็กินขาดแล้วฮะเดี๋ยวขอดูรายละเอียดนิดนึงนี่ให้ดูตรงนี้ครับนี่เขาจะมีตัวรัดแหนบนะตัวนี้ก็ตัวกันแหนบบิดได้ด้วยนะครับแล้วก็รัดแหนบก็กันแหนบบิดได้ด้วยเห็นไหมฮะมี2ล็อกเลยเขาต้องการให้แหนบตรงนะครับใส่ตรงเต็งสูงนะฮะเต็งน่าจะประมาณ7นิ้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทรงสูงฮะคันนี้โอ้โหคุณดามกระบะดูดิโอ้โหคันนี้บึกจริงๆครับนะฮะช่วงล่างแน่นมากดูโชคไข่โชคไข่4ต้นเลยช่วงล่างนี่ต้องบอกว่าแน่นมากบึกบึนครับบึกบึนจริงๆเห็นไหมรถคอกนะฮะต้องปรับแต่งกันให้ดีอันนี้ก็มีสกีด้านล่างด้วยนะครับตัวรัดแหนบก็ใหญ่มากใส่ฐานเหล็กหนาดีฮะแข็งแรงแน่นอนสวัสดีทุกคนครับทางเท้ายังเรียบร้อยแล้วเห็นไหมดูช่วงล่างรถคอกต้องแน่นๆอย่างนี้ฮะรับรองเลยเวลาขับนี่จะหนึบแน่นอนเห็นไหมแจ๋วมากครับคันนี้2020ช่วงล่างแน่นมากครับคันนี้เขาบรรทุกหนักนะฮะคอกก็สวยนะฮะคอกแซมเลดด้วยด้านหน้าเขาเนี่ยชิ้นนี้เขาจะมาโค้งตรงนี้เลยไว้สำหรับยืนได้ด้วยนะครับแซมเลดนะฮะหัวเป็นเลดเลยดูดิสวยมากเสาก็เป็นเลด1ต้นแจ๋วโอ้โหช่องล่างแน่นครับแน่นครับสวัสดีทุกคนนะครับนะฮะใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์พูดคุยได้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะสายบรรทุกสายพาวลอยนะครับนะฮะเข้ามาติดตามกันได้นะครับเราก็จะถ่ายการปรับแต่งรถให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันโอ้เป็นพลอยหัวยาวด้วยนะครับขอบ15ช่วงล่างแน่นมากครับหลายคนที่มีรถคอกนะฮะก็พยายามนะฮะพยายามปรับแต่งช่วงล่างของตัวเองให้แน่นๆ นะฮะเพราะว่าเวลาเราเอาไปบรรทุกเนี่ยนะครับเราจะได้มั่นใจนะฮะว่ารถเราเนี่ยขับได้ดีด้วยนะฮะปรับแต่งช่วงล่างให้แน่นๆขับก็ขับง่ายขับดีด้วยสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆ114ท่านด้วยนะจ๊ะเห็นไหมนั่นไหมโชค6ต้นอ่ะดูเลยต้องบอกว่าหนึบแน่นอนเฮียคันนี้วางเผากับเฮียป่ะวางเผาจากอู่ราชาพลอยนะฮะให้ดูช่วงล่างซะก่อนแหนบหนาตึ๊บดูช่วงล่างแน่นๆถ้าอยากจะใส่เยอะๆก็ต้องแหนบเยอะนิดนึงแหนบหนาแหนบเยอะหน่อยเป็นยังไงล่ะสายรถคอกดูช่วงล่างซะก่อนตรงเตงสูงนะครับนะฮะคันนี้ไม่ได้เน้นสายย่อนะฮะ
เอาไว้สำหรับจัดหนักโดยตรงเห็นไหมฮะถ้าเราใส่ตรงเตงสั้นนะครับตรงเตงคือตัวนี้ถ้าเราใส่ตรงเตงสั้นรถมันก็จะย่อลงตัวนี้เขาอันนี้เขาใส่ตรงเตงตัวสูงนะครับเห็นนะรถก็จะสูงแต่ช่วงเด้งเขาจะเยอะช่วงบรรทุกเขาก็จะได้ลงมาเยอะไม่มีการนั่งเผาเขาต้องการเซ็ตเพื่อไม่ให้มันนั่งเผานะครับถ้าย่อเนี่ยนะฮะนั่งเผาก็อันตรายเขาจึงเซ็ตแบบไม่ให้มันนั่งเผานะครับใส่สองงอเข้าไปหนึ่งแผ่นนะฮะแหนบชุดบนเป็นตับเลยเหมือนเดิมนะครับแหนบชุดบนนี้ก็ใส่เป็นตับเหมือนเดิมแต่เพิ่มชิ้นนี้เข้าไปนี่แหละสายบรรทุกตัวจริงเลยนะฮะดูการเซ็ตแหนบเห็นไหมฮะเอาไว้สำหรับบรรทุกแบบจริงๆเลยอย่างเงี้ยจัดหนักได้เลยนะฮะการเรียนแหนบของเขานะครับเห็นไหมครับเขาจะต้องมีตัวนี้ขั้นถามว่าทำไมจะต้องมีตัวนี้ขั้นถ้าเราไม่มีตัวนี้ขั้นนะครับถ้าเราปล่อยให้รัดเป็นแบบนี้เลยถ้าไม่มีตัวนี้ไม่มีชิ้นนี้หัวตุ่มนี้มันจะลงมาถูกแหนบนะฮะแต่ถ้ามีตัวนี้ขั้นปุ๊บนะเวลาแหนบมันลงมาเนี่ยแหนบปลายมันลงมามันมาสู่ตัวนี้เนี่ยหัวตุ่มจะไม่ติดแหนบเห็นไหมครับจะไม่มีรอยติดหรืออาจจะติดก็ติดนิดเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีชิ้นนี้นะครับมันจะไม่มีแหนบขั้นระหว่างที่เป็นตัวรองรับน้ำหนักเพื่อไม่ให้ตัวนี้มันถูกกับแหนบตัวนี้ถ้าตัวนี้มันถูกตัวนี้น้ำหนักมันก็จะรับแค่ตรงนี้ครับมันไม่ได้มารับตรงนี้นะนะฮะหลายคนที่เซตแหนบนะฮะต้องดูด้วยนะครับดูด้วยว่าเวลาที่เซตแหนบเนี่ยหัวตุ่มตัวเนี้ยบางทีมันจะถูกแหนบก่อนนะครับลักษณะอันนี้คือต้องบอกว่าเขาเซตแหนบมาได้ดีมากเลยถูกต้องด้วยนะครับเนี่ยถูกต้องด้วยเห็นไหมทรงนี้เลยครับได้นะใส่ได้เยอะด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าแน่นด้วยช่วงล่างให้ดูครับเห็นไหมช่วงล่างแบบแน่นแน่นอยู่อูราชาพาวลอยครับอูราชาพาวลอยรับติดตั้งวางพาวลอยครับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะ2020ครับคันนี้ฮะสุดยอดช่วงล่างนี่ปึกเลยเจ้าของรถบอกว่ารวมรถนี่8ตันนะครับเขาวิ่งหนักแล้วก็จัดหนักนี่แหละฮะเสร็จรถมาเพื่อการใช้งานด้านหน้าก็ไม่ได้ย่อนะครับของเดิมเลยไม่ได้ย่อเห็นไหมสายนี้สายบรรทุกตัวจริงครับไม่ได้เน้นย่อเดี๋ยวรถลงมาสู่พื้นดินแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นกันนะฮะสวยงามฝรั่ง8ขอบ15มาจะพาเพื่อนๆมาดูอีก1คันคันนี้ครับโอ้โหเพื่อนๆดูสีซะก่อนเป็นยังไงเพื่อนๆดูสีรถซะก่อนเป็นยังไงครับสวยไหมมีรถใหม่ป้ายแดงนะนี่ออกจากศูนย์เลยนะฮะมาดูช่วงล่างคันนี้กันนะฮะโอ้โหดูสีสันซะก่อนสุดจริงๆคันนี้เห็นไหมสีอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือเป็นรถใหม่นะครับคันนี้ก็ช่วงล่างแน่นเหมือนกันจะเดินให้เพื่อนๆดูฮะว่ารถเขานั้นสีอะไรเพื่อนๆดูรถเขาสีอะไรครับนี่เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะเนี่ยดูครับสีอะไรเอ่ยสีอะไรเอ่ยดูฮะ 2.8 นะครับ Revo Z Edition 2021ครับคันนี้6เกียร์ปรับแต่งเพื่อจะทำเป็นรถคอกเหมือนกันครับใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับช่างเลิกงานกี่ทุ่มครับเขาเลิกกันดึกนะฮะบางวันก็ตีหนึ่งบางวันก็ตีสองบางวันก็ตีสามบางวันก็ตีสี่ก็มีครับฮะผมอยู่ที่นี่เขาเลิกกันดึกมากเลยแต่บางวันก็เลิกเร็วนะครับแต่บางวันก็เลิกดึกด้วยรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่สีสันสวยมากเลยดูคันนี้ปรับแต่งนะครับนะฮะเปลี่ยนโชคหน้าด้วยนะครับปรับแต่งเปลี่ยนโชคหน้าแล้วก็วางเผารอยที่อู่ราชาเผารอยนะครับถอดล้อเพื่อจะเปลี่ยนโชคหน้าด้วยโหลดหน้ากันนิดนึง
ส่วนล้อหลังนะฮะก็ปรับแต่งใส่เพลารอยแล้วก็จะใส่เป็นล้อแม็กบรรทุกนะครับล้อแม็กบรรทุกที่ใส่ก็จะเป็นล้อของ TAC นี่ฮะหัวเพลารอยสวยมากล้อแม็กของเขาก็คือชิ้นนี้ครับนี่ฮะเป็นขอบ15นะใช้ยาง15ขอบ15ครับแม็กของ TAC ล้อแม็กสวยมากครับสีสันก็สวยด้วยนะครับแม็กบรรทุกใช้ขอบ15ยาง XCD 22575ขอบ15ครับสวยไหม122ท่านเข้ามาแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับจะให้ดูทรงแหนบคันนี้ครับคันนี้ทรงแหนบโค้งนะครับโค้งหน้าและโค้งหลังใช้แหนบ16มิลนะฮะประมาณ6แผ่นครับแหนบ16มิล6แผ่นของเดิมอีก2เป็น8แผ่นทั้งหมดเสริม2งอเข้าไปด้วยนะครับชุดบนนะครับมีแหนบแค่3แผ่นใช้หูแหนบเดิมนะครับไม่ได้ทำย่ออาจจะย่อข้างหลังช่วยหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปดูด้านหลังให้นะครับฝากแชร์ด้วยครับเพื่อนๆครับ138ท่านเข้ามาคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์และพูดคุยกันได้ครับสำหรับเพื่อนๆสายบรรทุกของเรานะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับพาวลอยนะครับชิ้นนี้ก็ใส่กับล้อแม็กนะฮะช่วงล่างนี่ต้องบอกว่าตึบเลยครับนะฮะสำหรับรถคอกนะครับเห็นไหมใส่ล้อแม็กก็สวยคนที่ชอบล้อแม็กก็ใส่ล้อแม็กเอาเนาะแม็กกับสีรถนี่จะได้ใกล้เคียงกันนะครับสีรถก็จะออกค่อนข้างแบบผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสีอะไรนะฮะทุกวันนี้สู้ราคาจ้างกันแทบไม่ไหวแล้วล่ะครับพี่นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับนะถ้าเกิดว่าใครอยู่ที่สายบรรทุกใครอยู่ในสายบรรทุกเนี่ยนะฮะก็ต้องพยายามตึงราคากันไว้ให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นถ้าท่านโหลดราคากันเยอะเยอะเยอะนะฮะสักวันหนึ่งจะไม่มีเหลือนะครับตัดแต่งรถก็เยอะนะครับจะบอกให้นะฮะราคานี้ต้องบอกว่าเป็นแสนนะถ้าเราวิ่งกันแล้วราคาถูกขึ้นมาเนี่ยนะฮะในอนาคตจะไม่เหลือนะครับ157ท่านคอมเมนต์พูดคุยกันครับนะครับเสริมแหนบ2งอเข้าไปนะครับ1แผ่นนะครับไว้สำหรับรับตัวนี้เปลี่ยนตรงเตงนะครับเป็นบูทเหล็กใช้แบบบูทเหล็กครับบูทเหล็กก็ดีครับคงทนอาจจะระบีได้นะครับช่วงล่างคันนี้ก็แน่นเหมือนกันใช้แหนบ16มิลครับ6แผ่นอันนี้ก็เป็นตัวรัดแหนบนะครับมีตัวรัดแหนบกันแหนบบิดได้นะครับตัวนี้ต้องมีนะครับเนี่ยถ้าไม่มีเราก็ต้องรัดแหนบให้มันตึงๆนะครับขันสแลกให้ตึงๆคันนี้มีสกีอยู่ด้านล่างนะครับใช้สกีอยู่ด้านล่างหัวเพลาสวยมากเหมาะที่จะเป็นกับใส่กับล้อแม็กเลยสายบรรทุกฮะดูสีรถซะก่อนเจ้าของรถบอกว่าแฟนผมชอบสีนี้ครับแฟนผมชอบสีนี้ก็เลยออกสีนี้ครับทีแรกผมก็งงนะเอ๊รถใหม่ป้ายแดงทำไมมีสีนี้ด้วยนะฮะเขาสั่งศูนย์นะครับสั่งให้ศูนย์ทับได้เลยแต่ก็จะมีค่าส่วนต่างนะครับมีค่าส่วนต่างกันนิดนึงให้ดูสีครับสวยมากใหม่ป้ายแดงแล้วเป็นสีนี้ด้วยนะฮะรถยังไม่มีติดป้ายเลยนะครับต้องบอกว่าสุดจริงๆฮะสำหรับเจ้าของนะครับเขาชอบสีนี้เขาก็ทำสีนี้ครับเออแจ๋วไหมแล้วแต่คนชอบนะครับนะฮะแล้วแต่คนชอบเลยอยากได้สีไหนก็สามารถสั่งที่ศูนย์ได้นะครับนะฮะให้เขาทำสีอย่างที่เราต้องการได้นะครับถ้าเราเปลี่ยนน็อตล้อเป็น22มิลแล้วสามารถใส่แม็กบรรทุกได้ไหมไม่ได้ครับเพราะแม็กบรรทุกนั้นน็อตของเขานั้นจะมีอยู่แค่14กับ16มิลนะครับ18มิลนี้ไม่แน่ใจว่าจะใส่ได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็น22นี่หมดโอกาสเลยครับนะแกนน็อตของที่ใส่ล้อแม็กนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น14ถึง16มิลนะครับ
สามารถใส่ได้นะครับแต่ถ้าเกิน18หรือ22เนี่ยไม่แน่ใจแต่ถ้า22เนี่ยผมคิดว่าไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่ารูแม็กของเขาเนี่ยนะก็จะมีขีดจำกัดนะครับมีขีดจำกัดนิดนึงนี่ครับน่าจะรองรับได้ถึง16นะผมว่านะ16มิลได้อยู่อืมเอาละฮะบีนครบอกว่าของเขาเองนะครับแน่มีคนมาคอมเมนต์แล้วครับของเขาเองนี่ครับก็น่าจะรองรับได้แค่ประมาณ16นะผมว่านะ14 16ได้อยู่แต่ถ้า20หรือว่า18 20 22นี่ไม่น่าจะได้นะครับแจ๋วครับแจ๋วสีสวยนะครับใส่ล้อแม็กก็สวยดีสีหยกเขียวใช่ไหมฮะโอ้ก็น่าจะโอนะฮะน่าจะโอเคอยู่สีหยกเขียวใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะช่วยกันดูหน่อยครับสีรถสีอะไรเอ่ยสีหยกเขียวใช่ไหมนี่ฮะสีหยกเขียวใช่ไหมใช่ไหมฮะ ให้ดูครับ ผมก็ไม่ดูไม่ออกเหมือนกันนะว่าสีอะไรนะครับไม่ค่อยเก่งเรื่องสีด้วยสีอะไรเอ่ยสีอะไรเอ่ยนะคอมเมนต์หน่อยเร็วเจ้าของรถชอบนะครับนะฮะก็ตัดแต่งออกมาจากศูนย์เลยนะครับยังใหม่กิ๊บๆอยู่เลยใส่ล้อแม็กก็สวยนะครับล้อแม็กก็บรรทุกได้ก็สวยดีเราชอบแบบใส่ล้อแม็กเราก็สามารถใส่เพาแบบที่ใส่กับล้อแม็กได้สวยงามพลามแปดเลยนะครับแจ๋วมาก150ท่านเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูทรงรถคันนี้นะครับคันนี้เขาก็กำลังจะปล่อยรถลงมาสู่พื้นดินจะให้ดูนิดนึงครับว่าทรงรถเขาเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรสายบรรทุกตัวจริงเหมือนกันครับนะคันนี้ต้องบอกว่าช่วงล่างเขาแน่นมากดูช่วงล่างเขาตะก่อนเขาใส่ตรงเตงสูงนะครับนะรถเขาก็จะท้ายสูงเห็นไหมครับดูสูงเป็นคืบเลยเห็นไหมสูงก็ดีนะครับเขาต้องการให้ข้างหลังสูงเนี่ยเพื่อการบรรทุกได้เยอะแล้วก็เวลาขับขี่จะได้นิ่มด้วยนะครับมันไม่ค้ำง่ายนะมันไม่นั่งง่ายเห็นไหมสูงเป็นคืบเลยแจ๋วไหมดูครับนี่คือรถเปล่านะเอ๊คันนี้เข้ามาแปลกนะฮะเจ้าของชอบแบบไม่ต้องย่อครับนะฮะไอ้ที่ว่าแปลกเนี่ยไม่ใช่อะไรครับนะฮะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นรถเป็นสายย่อกันอย่างเดียวนะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เห็นรถทรงสูงนะครับนะฮะเจ้าของรถคันนี้ชอบทรงสูงครับมาครับคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแม็กหน้าขนาดเท่าไหร่คันไหนครับรถผมสีน้ำสีนี้ครับแอดอ๋อพี่ไก่เสียดายผมไม่ได้ขับรถคอกแต่ใจรักนะครับสู้ๆครับสู้ๆงูเขียวใช่ไหมฮะ แม็กหน้าคันไหนครับถ้าเป็นแม็กหน้าของคันนี้นะครับผมไม่รู้นะคอมเมนต์คันไหนครับผมถ่ายให้ดู2คันนะถ้าเป็นคันนู้นยังไม่มีล้อแม็กนะครับคันนี้มีแม็กล้อหน้าน่าจะเป็นขอ18ขอดูเบอร์ยางนิดนึงนะครับเบอร์ยางใช้245 45ขอ18ครับ245 45ขอ18ดูทรงครับ D-Max 3000ครับรถคอกสไตล์สายบรรทุกตัวจริงเลยครับนะฮะไม่ใช่ทรงย่อนะครับนี่อู่ราชาพาวรอยครับนะฮะคืนนี้เราอยู่กันที่อู่ราชาพาวรอยก็มาถ่ายรถคอกให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับมีปัญหามีคำถามเข้ามาสอบถามและพูดคุยกันได้นะครับ FC สงขลาสวัสดีด้วยครับสวยไหมคันนี้บึกบึนนะครับนะฮะด้านหน้าเขาก็ไม่ได้โหลดเยอะนะครับเห็นไหมชุดหน้าไม่ได้โหลดเยอะเลยเห็นไหมนิดเดียวเองข้างหลังของเขานั่นก็สูงแต่เขาบรรทุกได้โหดนะฮะคันนี้นะฮะเขาบอกว่า8ตันรวมรถนะครับหมายความว่าต้องเกิน5ตันกว่าแน่นอนเขาบรรทุกปลาครับนะฮะมีน้ำแข็งด้วยสุดยอดเลยสายบรรทุกนี่ครับนะฮะปรับแต่งรถเพื่อการบรรทุกนะครับทำย่อเปลี่ยนแหนบยกชุดเท่าไหร่ครับสามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปเลยครับนะฮะ
หรือไม่ก็แคปเบอร์ของอู่ราชาพอลอยได้เลยนะครับนี่ครับแคปมาแล้วก็โทรมาหาอู่ราชาพอลอยได้เลยนะครับส่วนผมเองไม่รู้เรื่องราคานะครับนะที่ผมให้เธอให้ทุกคนโทรมาเนี่ยนะครับนะโทรมาเบอร์นี้ครับที่ผมให้โทรเพราะผมไม่รู้ราคานะครับนะฮะเอาละใครชอบแล้วก็ฝากเข้ามาพูดคุยกันได้นะฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์ได้นะครับคันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละกรวดนัดกันนิดนึงส่งก็บึกบึนมากส่งสูงครับส่งสูงสูงก็ดีนะครับนะสูงก็ทำให้เราบรรทุกแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะติดซุ้มเลยแล้วก็รถมีช่วงเด้งเยอะด้วยนะครับรถมีช่วงเด้งก็จะทำให้ขับขี่นิ่มรถเดิม TFR แต่งปั๊มจะแรงขึ้นไหมครับแรงสิครับถ้าแต่งปั๊มแรงอยู่แล้วรถอะไรก็แรงครับถ้าแต่งปั๊มนิดนึงก็แรงละแต่กินน้ำมันมากกว่าเดิมนะครับ ก็ต้องยอมรับตรงนั้นนะแต่มันแรงกว่าเดิมแน่นอนนะฮะอาจจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเรียบร้อยครับโอ้โหดูทรงได้เลยครับข้างหน้าก็สูงข้างหลังก็สูงนะฮะเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะฮะกำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วดูทรงครับเป็นยังไงล่ะทรงสูงสายบรรทุกตัวจริงถอนหนุนออกครับสายบรรทุกตัวจริงครับดูครับพี่น้องรีแม็กเครื่อง 3,000 แจ๋วครับแจ๋วยังไม่ได้กลับครับเอารถออกไปลองเฉยๆครับยังไม่ได้กลับครับดูทรงครับทรงสูงเห็นไหมครับท้ายสูงนะฮะสายบรรทุกตัวจริงเลยอ่ะพี่น้องเอ้ยติดตามพี่เบาคนนี้ตลอดนะครับขอบคุณมากเลยนะ FC ภูเก็ตนะครับขอบคุณมากครับก็เอารถออกไปลองนิดนึงมาละใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะมีคำถามก็เข้ามาถามได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เจ้าของรถรู้ไหมว่าสีอะไรเนี่ยฮะเขียวขี้ม้าเจ้าของรถบอกว่าเขียวขี้ม้าครับเขียวขี้ม้าเออก็แปลกอีกแบบนึงโอ้ดูด้านในปาดอ๋อแสดงว่าตัวเดิมของเขาเป็นสีขาวใช่ไหมโอ้กระบะขาวนะฮะดูครับนี่โอ้ก็สวยไปแบบครับนะฮะตัวข้างนอกเป็นสีเขียวขี้ม้านะครับแล้วก็ด้านในกระบะเป็นขาวนะเป็นรถซิ่งไปเลยให้ดูนี่เป็นแบบรถซิ่งไปเลยตัวสีหนึ่งแล้วก็กระบะสีหนึ่งตอบโจทย์ครับเป็นสายซิ่งได้เลยนะนี่ให้ดูแจ๋วมากเจ้าของบอกสีเขียวขี้ม้าครับเราได้คำตอบแล้วนะฮะผมถามได้เจ้าของเขาบอกว่าสีนี้แฟนชอบครับนะฮะแฟนชอบก็เลยทำสีนี้ออกมานะครับสวยงามพลัง8เลยเพื่อนๆหลายคนคงจะมีโอกาสได้เห็นแหละในอนาคตนะฮะเขาก็จะเป็นรถคอกอีกหนึ่งคันนะครับเขาไปวิ่งหมากนะฮะวิ่งหมากค้าขายหมากดูครับโอ้โหแจ๋วสีสวยครับสีสั่งทำอ๋อสีสั่งทำนะฮะ
สั่งทำหมดไปประมาณเท่าไหร่เอ่ยคอมเมนต์หน่อยแล้วสวยงามครับคันนี้นะฮะดูนี่ครับต่อรอยใส่ล้อแม็กเลยนะสุดเลยครับคันนี้ก็สวยครับสุดจัดสุดจัดตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการปรับแต่งนะครับนี่คือล้อแม็กของเขานะครับใช้ล้อแม็ก TAC นะครับขอบ15นะแม็กก็สวยนะครับสีกลมกลืนกับรถเลยนะฮะน่าจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับแม็ก TAC ลวดลายเขาสวยนะครับแม็กลาย TAC นะเป็นแม็กบรรทุกสามารถบรรทุกได้เหมือนกันนะครับขอบหนาด้วยสวยไหมสีสันสวยไหมช่วงล่างเขากำลังปรับแต่งแหนบแบบนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับต้องโทรมาสอบถามนะครับผมไม่ทราบราคาเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้นะครับนะฮะเพราะว่าที่ผมไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้เนี่ยรายละเอียดมันเยอะนะครับบางทีท่านจะเอาแหนบ12 14 16 18 20นะครับไม่ว่าจะเป็นกี่มิลก็แล้วแต่บางครั้งรายละเอียดมันเยอะนะครับราคามันก็ไม่เท่ากันเนาะแล้วก็มันมีคือท่านจะซื้อไปใส่เองหรือท่านจะมาใส่ที่นี่อย่างเงี้ยมันจะต้องบวกราคาไหมค่าแรงไหมอะไรไหมต่างๆนานาคือรายละเอียดมันเยอะมากนะครับนะฮะถ้าถามถึงแบบประมาณว่าถ้าแหนบแบบนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ผมไม่สามารถตอบได้เนาะเอาเป็นอันว่างี้ดีกว่าเนาะเวลาที่ผมโพสนะฮะเวลาที่ผมทำคลิปหรือว่าผมไลฟ์นะครับผมก็จะทิ้งเบอร์โทรนะครับอู่ราชาเผาลอยไว้นะครับประมาณ 50,000 ใช่ไหมโอ้ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับนะฮะหรือไม่ก็ผมก็จะพูดอยู่เสมอนะว่าอู่ราชาเผาลอยนั้นนะฮะเขาก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอยู่ตรงนี้มาอู่ราชาเผาลอยนะครับนะฮะนี่ครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากถามเรื่องราคาอะไรก็โทรมาพูดคุยได้นะครับโทรมาถามเฮียได้เลยนะครับนี่ครับโทรมาถามได้เลยฮะแคปเบอร์โทรไว้นะครับนะโทรมาถามสอบถามพูดคุยได้นะครับถามว่าราคานี้ประมาณเท่าไหร่แบบไหนอย่างไรเนี่ยเพราะว่าแหนบแต่ละความหนาเนี่ยมันราคามันต่างกันอยู่แล้วครับนะฮะมันราคามันไม่เหมือนกันราคามันไม่เท่ากันนะรายละเอียดมันจะเยอะนิดนึงบางทีท่านจะซื้อ2ตัว3ตัวเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้บางทีเจ้าของร้านก็อาจจะลดให้ท่านประมาณนั้นนะฮะพอผมเองเนาะได้แค่รีวิวได้แค่ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับไม่สามารถที่จะบอกราคาได้เนาะถ้าท่านอยากรู้ราคาก็ท่านก็ลองโทรมาสอบถามได้เลยนะครับเห็นไหมครับช่วงล่างแน่นๆคันนี้ก็มีโชคไว้นะครับใส่โชคไว้ด้วยแจ๋วมากครับแจ๋วมากเมืองคอนโตโยต้าเมืองคอนเมืองคอนนี่อยู่จังหวัดอะไรอ่ะเห็น FC ผมบอกว่าเจ้าของรถเป็น FC ผมด้วยนะเห็น FC บอกว่าอยู่นครศรีธรรมราชใช่ไหมครับโตโยต้าเมืองคอนนะฮะให้ดูครับสวยเลยครับนะดูดิคือในกระบะก็อีกสีนึงเห็นไหมอ๋อแสดงว่าตัวรถขาวๆนะครับตัวรถขาวๆเขาก็มาทำสีนี้เอานะฮะเห็นไหมสวยมากอ่ะเดี๋ยวขอเดินรอบรถให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเดินรอบรถแล้วรถของเขานั้นจะสวยประมาณไหนนะครับมาครับเรามาชมกันน่าจะเป็นชมใหม่ของเขาแล้วนะฮะเป็น Revo นะ 2.8 น่าจะเป็นตัว6เกียร์นะครับเป็น6เกียร์ก็แรงอยู่แล้วครับรีโว่แรงอยู่แล้วครับสำหรับรีโว่ดูสีซะก่อนในเมืองคอนก็นครศรีนั่นแหละน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะแหนบรถผมมันบิดแหนบบิดก็ต้องแก้นะครับนะฮะมันจะมีปัญหาอะไรปัญหาของมันคือมันไม่สวยนะครับมันก็รับน้ำหนักได้เท่าเดิมแหละแต่ว่าแก้ให้มันไม่บิดจะดีกว่าครับนะฮะก็คลายสาแหลกแล้วก็ขันใหม่นะครับแล้วก็ทำตัวรัดแหนบมีตัวรัดแหนบไหมคุณบอมฮะมีตัวรัดแหนบไหม
อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าตัวรัดแหนบเป็นยังไงมาทำทรงนี้ครับนะฮะทำทรงนี้เลยทำทรงที่เป็นทรงนี้จะให้ดูตัวรัดแหนบตัวรัดแหนบแก้แหนบบิดต้องใส่ตัวนี้นะครับนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้นี่ตัวนี้คือตัวรัดแหนบนะครับดูทรงไว้นะนี่เห็นไหมตัวนี้หนึ่งตัวนะแล้วถ้าจะให้ดีก็ใส่ตัวนี้อีกหนึ่งตัวแบบนี้ตัวนี้จะเชื่อมกับแผ่นแหนบตัวล่างแล้วก็ขึ้นมาล็อกกับแหนบตัวนี้เลยกันแหนบบิดได้นะครับทั้งสองชิ้นเลยถ้าตัวนี้ไม่อยู่ก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเพิ่มก็ได้ครับนี่แหละครับเรียกว่ากันแหนบบิดได้ตัวนี้นะคลายสาแหลกแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเพิ่มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสาแหลกเราก็หาที่มันพอดีไปซื้อมาเองทำเองก็ได้ครับแต่ทำไม่ได้ก็เข้าอู่ทำก็ได้ครับไม่ยากครับมีทั้งสองข้างมันจะกันแหนบบิดได้นะครับเห็นไหมแหนบก็จะตรงดิ้งเลยเห็นไหมสามารถที่จะกันแหนบบิดได้ลองไปหาทำดูนะฮะเห็นไหมแหนบก็จะไม่บิดตอนนี้ช่วงล่างแน่นมากดูโอ้โหโชค6ต้นครับสุดจริงๆนะคันนี้ฮะสุดจริงๆแล้วก็ท้ายสูงด้วยนะครับนะเขาไม่ได้ทำย่อนะครับดูตรงเตงครับตรงเตงน่าจะ7นิ้วครับจากในสายตาที่ดูน่าจะเป็นประมาณ7นิ้วดามกระบะมาเรียบร้อยใส่คานเข้าไปครับนี่ใส่คานดามกระบะเข้าไปแจ๋วมากโอเคนะกันแหนบบิดนะครับนะฮะติดตามนะฮะติดตามตลอดนะครับแม็กหน้าใส่ปลอกกันสั่นแล้วใส่ปลอกกันสั่นแล้วทำไมยางร่อนเกี่ยวกับยางไหมมีวิธีแก้ไหมเฮ้ยผมเคยพูดทิ้งแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนเพื่อนไปหาล้อที่มันใส่แล้วมันวิ่งสบายใจดีกว่าไหมครับเพื่อนๆอย่าไปใส่ล้อที่มันวิ่งแล้วมันวิ่งไม่ได้ครับและเพื่อนๆก็มาเสียอารมณ์เพื่อนๆใส่ล้อที่มันวิ่งไม่ได้แล้วเพื่อนๆก็มาแก้ไม่หยุดเลยมันอยู่ที่อรรถรสนะฮะมันอยู่ที่อรรถรสเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมถามเจ้าของคันนี้ดีกว่าฮะพี่ครับข้างหน้าเนี่ยขอบ18เนี่ยใส่แล้วร่อนไหมมันร่อนตะกี้เดียวทุกคันนั่นแหละใช่ไหมฮะใช่ร่อนทุกคันเนี่ยผมถามเจ้าของรถดูแล้วเจ้าของรถก็บอกว่าร่อนทุกคันเพราะฉะนั้นผมเคยพูดหลายครั้งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องล้อเนาะเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆไปใส่ล้อที่มันกว้างล้อ18ล้อ17ล้ออะไรก็แล้วแต่นี่ขนาดว่าเจ้าของรถคันนี้เขาก็บอกว่ามันร่อนนะแต่เขาก็ชอบเขาก็ขับได้นึกออกไหมครับเนี่ยคันนี้เขาก็ไม่มีปลอกกันสั่นด้วยเนี่ยดูดิปลอกกันสั่นไม่มีด้วยเห็นไหมเขาก็ขับได้ดังนั้นไอ้ล้อเนี่ยมันเป็นล้อที่แบบคือเราใส่ล้อเดิมๆก็ได้หรือใส่ล้อ15 14 16ก็ได้เอาแบบมันไม่ต้องออฟล้นๆยางไม่ต้องกว้างอ่ะมันจะโอกาสล่อนมันน้อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปใส่ยางหน้ากว้างมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับรถที่มันล่อนนะครับนะฮะขนาดเจ้าของรถคันนี้เขายังบอกเลยว่ามันล่อนนะครับเห็นไหมถ้าขี่ไม่เร็วไม่เป็นไรถ้าขี่70ครับแล้วรถหนักครับสามเที่ยวลูกคูณกู้หนึ่งสามเที่ยวฮัลโหลฮะเออนะแต่เราก็รถเตียนจ้างแล้วต้องสองแปดตันสี่แปดห้าครับทุกเที่ยวเลยอืมแล้วลูกคูณเราอย่างว่ารถหนักฮะคันนี้เขาใส่หนักอืมสามสี่เที่ยวเขาก็ต้องหมั่นดูแล้วนะฮะคันนี้เขาบรรทุกหนักจริงๆนะครับเห็นไหมพี่ครับขอเรื่องระบบเบรกเผารอยหน่อยครับตอนนี้ผมโดนมาเยอะยังไม่จบนะครับโอ้โดนมาเยอะหมายถึงยังไงครับโดนมาเยอะรถอะไรครับยี่ห้ออะไรคุณสรายุทธเนาะอย่างที่ผมบอกนะคือวิธีที่จะแก้ วิธีที่จะแก้เนี่ยนะครับมันยากนะมันแทบจะบอกว่าหาความลงตัวไม่ได้บางทีต้องบอกว่าคืออรรถรสคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอรรถรสคนเราละหนึ่งอย่างนะที่ไม่เหมือนกันคือคุณขับได้คนอื่นก็ขับไม่ได้หรือคนอื่นขับได้แต่คุณขับไม่ได้อย่างเงี้ยหนึ่งเรื่องอรรถรสหนึ่งอย่างและเกี่ยวกับเรื่องล้อแม็กหน้านะครับสองก็คือบางทีสิ่งที่มันไม่บาลานซ์กันอ่ะ
คุณลองนึกถึงความเป็นจริงว่ารถป้ายแดงเขาออกมาเขาใส่ล้ออะไรล้อหน้าล้อหลังเหมือนกันหมดเลย4ล้อถูกต้องไหมครับแล้วทำไมมันขับดีทำไมมันขับดีผมถามทำไมรถใหม่ป้ายแดงจากศูนย์ทำไมไม่ใส่ล้อหลังใหญ่หรือล้อหลังเล็กหรือเราใส่ล้อหน้าใหญ่ออกมาจากศูนย์เลยรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยก็เขาต้องการให้รถมันนิ่งนะครับมันจะสมูทกันเมื่อยางหน้ายางหลังแม็กหน้าแม็กหลังหรือล้อหน้าล้อหลังพอมันสมูทกันปุ๊บมันก็วิ่งนิ่มแต่เรามาดัดแปลงคุณต้องเข้าใจว่ารถดัดแปลงนะครับล้อหน้าเป็น18บางคนก็ใส่9ครึ่งบางคนก็ใส่10ครึ่งกว้างขนาดนั้นแล้วล้อหลังเป็น15ยางมันบาลานซ์กันไหมครับมันคนละเรื่องเลยคนละอย่างกันเลยคนละยี่ห้อด้วยซ้ำไปบางทีแล้วมันจะให้วิ่งดีเหมือนเดิมได้ยังไงครับมันวิ่งดีไม่ได้นะครับแต่มันอยู่ที่อรรถรสนะอรรถรสคนขับบางคนบอกว่ามันเลื้อยผมก็ไม่เป็นไรมันเลื้อยผมก็วิ่งได้ไงเพราะเขาไม่ซีเรียสไงมันเลื้อยเขาวิ่งได้เพราะว่าก็เขาชอบของเขาอะนึกออกไหมเขาชอบของเขาก็มันหล่อทุกอย่างอะมันเลื้อยนิดหน่อยนี่เจ้าของรถเขาก็พูดเองนะว่าเลื้อยนะครับเขาก็ตอบไปว่าเลื้อยเห็นปะเอาเลื้อยแล้วทำไมเขาใส่อะก็เขาชอบของเขาอรรถรสคนเราไม่เหมือนกันเนาะอรรถรสคนเราไม่เหมือนกันมันอยู่ที่อรรถรสด้วยนะครับการใส่ล้อแม็กหน้าเนี่ยนะครับมันอยู่ที่อรรถรสเนาะถ้าถามว่ารถเลื้อยไหมเจ้าของรถคันนี้เขายังพูดเลยรถเขาก็เลื้อยแล้วเขาก็พูดด้วยแทบจะเลื้อยเกือบทุกคันแต่คนทุกคนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยจะรับได้ไหมว่ามันเลื้อยมากเลื้อยน้อยเลื้อยมากเลื้อยน้อยเนี่ยคุณรับมันได้หรือเปล่าขึ้นโค้งร้อยศพเมืองเลยยังนะครับมันเท่แต่เลื้อยต้องรับได้ครับก็ประมาณนั้นนะครับนะฮะเอ้าคุณโอนะครับนะฮะที่ถามมาว่าเกี่ยวกับเรื่องระบบเบรกเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยลองโทรมาปรึกษาที่อู่ราชาพาวลอยได้นะครับนะฮะมีปัญหาเรื่องเบรกหรือว่ามีปัญหาเรื่องอะไรนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อู่ราชาพาวลอยนะครับก็สามารถที่จะโทรมาพูดคุยได้นะครับเวลาเข้าโค้งแล้วเสียงดังแก๊กๆนะฮะเวลาเข้าโค้งซ้ายหรือโค้งขวาดังที่ท้ายเป็นเพราะแหนบหรือโชคต้องทำแหนบใหม่ไหมรถอะไรครับรีโวหรือเปล่าถ้ารีโวติดซุ้มหรือเปล่ารถอะไรครับนะคอมเมนต์นิดนึงขอรายละเอียดนิดนึงนะครับคุณไพลินนะฮะเป็นรีโว่ไหมถ้ารีโว่เขาติดซุ้มง่ายนะครับถ้าติดซุ้มก็ดังแควกๆนะครับกระบะแตกก็ดังแควกๆอ่ะดังแควกๆเนี่ยมันมีหลายดังเลยนะฮะรถอะไรเอ่ยคุณไปรีนคอมเมนต์มานะครับเข้ามาพูดคุยกันนะสายบรรทุกนะฮะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้แล้วก็คนไหนที่สามารถที่จะให้คำตอบได้ก็ลองคอมเมนต์ตอบเขาเลยนะครับเรามาแลกเปลี่ยนกันนะฮะสำหรับเพจเพื่อนๆของฉันเนี่ยนะครับก็เข้ามาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะวันนี้ผมไปไม่เจอพี่ไก่ฮะตอนประมาณ10โมงครึ่งเอ๊10โมงครึ่งผมก็อยู่นะผมซักผ้าหรือเปล่า10โมงครึ่งซักผ้าอยู่ครับผมเพิ่งตื่นตอน9โมงแล้วผมก็ซักผ้า10โมงครึ่งซักผ้าอยู่ครับช่วงล่างแน่นครับช่วงล่างแน่นโอเคเนาะคุณสราวุฒิเนาะนะครับเราต้องทำใจเนาะเรื่องรถเลื้อยเนี่ยนะครับมันพูดยากสำหรับอรรถรสคนขับไม่เหมือนกันด้วยนะครับมันมีองค์ประกอบเยอะมากเลยสำหรับรถที่มันเลื้อยเนี่ยนะครับเจ้าของคันนี้เขาก็ยังบอกว่าเลื้อยเลยเขาก็บอกว่ามันเลื้อยจริงๆนะแต่เขาก็ใส่เพราะว่าเขาก็ชอบของเขานะครับแล้วเขาใส่หนักด้วยนะคันนี้เขาใส่ไม่เบานะครับเจ้าของเขาใส่ระดับนู่นน่ะรวมรถนี่8ตันน่ะผมจะบอกให้ยาง15นะครับแล้วเขาเซ็ตรถทรงสูงด้วยเขาไม่ได้เซ็ตรถทรงย่อเห็นไหมที่ผมบอกว่าแปลกเนี่ยนะครับคือแปลกหมายความว่าในยุคนี้มีแต่คนทำสายย่อแต่คันนี้คือเขาไม่ได้ย่อไงคือเขายกด้วยนะเปลี่ยนตรงเตงสูงด้วยและด้านหน้าเขาก็ไม่ได้เจาะด้วยคือเขาต้องการยกโดยตรงเลยไม่ได้ต้องการเน้นย่อนะครับแต่ต้องบอกว่าช่วงล่างเขาแน่นมากโชค6ต้นใส่คอ18กว้าง8ครึ่งนะครับไม่ค่อยเลื้อยลองใส่ดูโอเค2.8 รีโว้นะครับเข้าโค้งซ้ายโค้งขวาดังแควกๆนะฮะล้อติดซุ้มหรือเปล่าครับลองดูตรงนี้ให้ดีฮะสำหรับรีโว้ล้อก็ชอบติดซุ้มนะฮะเวลาเราเทโค้งนะฮะถ้ายิ่งสายย่อเนี่ยติดง่ายนะครับถ้าเราไม่ทำลูกยางยันไว้นะล้อเขาจะขึ้นมาติดซุ้มนะครับล้อจะขึ้นมาติดซุ้มอย่างนี้ผมจะให้ดูทรงเขาสำหรับรถรีโว้นะครับทรงเขาตรงนี้ล้อเขาจะติดซุ้มง่ายเนี่ยเห็นไหมฮะ
คือเขาไม่โค้งเหมือนรถรุ่นอื่นเขาจะเป็นแบบออกแนวตรงนิดนึงเห็นไหมถ้าเขาโค้งขึ้นมาอีกนิดเดียวมันก็ไม่ติดนะครับทีเนี้ยทรงรีโว่เนี่ยเขาจะติดสมตรงนี้ลองคุณไพรินลองเอามือไปแย่ดูที่รถดูครับว่าตรงนี้มันติดไหมติดก็แสดงว่าแหนบเราน้อยนะครับแล้วเราเซ็ตรถมาเนี่ยคือยังแหนบยังไม่พอในการที่จะรับน้ำหนักรถของเราได้นะครับเวลาเราเทโค้งมันจึงติดตรงนี้ก็อันตรายนะถามว่าติดเยอะๆอันตรายไหมอันตรายนะครับทำให้ยางระเบิดได้นะทำให้ยางเสียหายได้นะครับถ้ามันติดเยอะนะถ้าติดน้อยๆก็ไม่เป็นไรบางคนเขาก็เข้าไปดัดบางคนก็ทุบบางคนก็หินเจียปาดเลยก็มีวิธีแก้ก็มีเยอะนะครับเราอาจจะไปเสริมแหนบช่วยนะอาจจะเปลี่ยนตรงเตงให้สูงขึ้นอีกนิดนึงหรือเราต้องดูนะลูกยางกันกระแทกตรงนี้ด้วยนะครับใช้ลูกยางกันกระแทกให้สูงขึ้นไวเดิมอีกนิดนึงก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นลูกยางเดิมเราก็สามารถที่จะใช้แผ่นเหล็กแบบนี้เอาไปเสริมได้นะครับเสริมให้มันสูงขึ้นอีกนิดนึงแต่ทีนี้ถ้าเสริมอีกนิดนึงมันก็นั่งเข้าไปอีกแหนบเราน้อยเกินมันก็ไม่ได้สำหรับรีโว่นี่ต้องบอกว่าโอ้โหตอบโจทย์ของรีโว่นี่คือโจทย์เขาเยอะมากนะครับถ้าทำยังไงถึงให้ล้อไม่ติดซุ้มเนี่ยนะครับมีหลายคนก็คือพับซุ้มบานซุ้มออกหรือไม่ก็ตัดทิ้งนะครับมันมีหลายอย่างนะสำหรับรีโว่นะรีโว่สองรีโว่ 2.8 บรรทุก2ตันครึ่งค่ะรถเบาๆก็ดังแต่ไม่บ่อยเหมือนหนักเอ๊แล้วเสริมแหนบกี่ตัวล่ะเสริมแหนบกี่ตัวเสริมแหนบกี่แผ่นเลยคอมเมนต์หน่อยเร็วผมอยากรู้เหมือนกันมันติดได้ยังไงอ่ะมันจะดังได้ยังไงถ้าดังแบบนั้นผมว่าต้องหาร้านเข้าไปดูแล้วนะฮะหาอู่แล้วก็ให้ช่างเขาลองดูแล้วนะว่ามันติดมาจากมันดังมาจากอะไรนะครับเพราะว่าเสียงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผมไม่สามารถที่จะระบุได้นะว่ามันดังที่อะไรแต่ถ้ารถหนักเนี่ยนะสำหรับรีโว่เนี่ยอาจจะมีโอกาสติดซุ้มแน่นอนถ้าเกิดว่าเราเซ็ตไม่ดีนะผมชอบแต่งแบบสไตล์พี่ไก่ครับเน้นใช้งานแล้วก็ปลอดภัยไม่ค่อยเน้นสวยก็แต่งทีเดียวก็จบครับไม่เปลืองเงินด้วยครับผมเป็นคนที่ชอบทำรถไม่เปลืองเงินครับผมเอารถมาทำมาหากินแล้วผมต้องการที่จะได้เงินจากรถครับไม่ได้ต้องการเอารถมาผ่านเงินตัวเองหรือว่าทำรถให้มันขับยากทำรถให้มันวิ่งและอันตรายตัวเองไม่เอาครับผมไม่ทำแบบนั้นผมทำแล้วมันจบนี่สไตล์เนี้ยทรงผมเลยนะผมกล้าพูดว่าสไตล์เนี้ยทรงผมเลยผมใช้สไตล์นี้ผมชอบนะครับเพราะว่าขับแล้วมันนิ่มด้วยนะฮะขับแล้วประทับใจด้วยนิ่มรึเปล่าว่านิ่มใช่ไหมครับรึเปล่าว่านิ่มทรงเตงกี่นิ้วเอ่ย7นิ้วใช่ไหมเจ็ดนิ้วใช่ไหมเนี่ยนะเจ้าของรถก็บอกว่านิ่มนะครับช่วงนี้เขาฮิตกันสายย่อเจ้าของไม่เอามั่งเลยครับยางระเบิดบ่อยยางระเบิดบ่อยเจ้าของบอกยางระเบิดบ่อยนะครับนะฮะมันหนักมันลงที่ยางหมดอ่ะสายย่อครับมันไม่ได้ยืดเลยถ้ารถเราสูงมันสามารถยืดหยุ่นได้นะครับยางก็รับบทน้อยเห็นไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครเคยดูคลิปผมนะผมเคยพูดครั้งนึงแล้วนะครับนะฮะแต่ใครหลายคนเนี่ยก็อาจจะยังงงอยู่นะว่าเอ๊ะทำไมรถสายย่อหรือว่าสายที่นั่งเพาหรือว่าสายโหลดเตี้ยเนี่ยทำไมถึงยางมีปัญหาบ่อยน้ำหนักลงที่ยางหมดอ่ะเมื่อน้ำหนักลงที่ยางหมดอยู่แล้วลองคิดดูว่ามันให้ตัวไม่ได้เวลาเราไปตกหลุมเนี่ยนะครับยางก็รับบทหนักแต่ถ้ารถสูงเนี่ยหรือว่ารถทรงเนี่ยทรงสไตล์ที่เขาเรียกว่ารถทรงสูงเนี่ยเวลาเราตกหลุมจริงๆเนี่ยนะครับฮะรถมันยังมีช่วงเด้งเขาเรียกว่าช่วงให้ตัวยางมันก็รับบทเบากว่าดังนั้นการเซตรถนี่แหละนะฮะต้องดูนะฮะนี่ครับมืออาชีพจริงๆเลยนะครับทรงสูงก็บอกว่าขับนิ่มด้วยแล้วก็ขับง่ายด้วยนะฮะรถคันนี้แต่งเหมือนของผมเลยนะครับแม็กหน้าหลังสูงแม็กหน้าหลังสูงก็เลยครับรีโว่ที่พี่ไร้สีอะไรเขาบอกว่าสีอะไรเลยสีเขียวขี้ม้าอ๋อเจ้าของบอกว่าสีเขียวขี้ม้าครับเป็นสีใหม่เลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรถใหม่ด้วยนะครับเพื่อนๆลองดูเนาะในการปรับแต่งรถนะครับนะสำหรับคันนี้ก็โอเคเลยนะเนี่ยสไตล์ผมเลยนะถึงจะใส่ตรงเตงเดิมก็นิ่มนะครับก็ไม่นั่งเผาถึงจะเปลี่ยนตรงเตงก็ยิ่งนิ่มเข้าไปใหญ่เลยเพราะช่วงเด้งเยอะช่วงห่างเยอะแต่ทรงรถก็จะสูงแต่ให้ขับนิ่มเจ้าของให้ผลมานะผมถามว่าทำไมถึงไม่ทำสายย่ออย่างคนอื่นเขาก็บอกไม่เอาครับยางระเบิดบ่อยนะฮะโอเคสีนี้ออกจากศูนย์เลยหรือเปล่าครับหรือสั่งทำเขาสั่งศูนย์ทำนะครับเพราะรถจริงๆของเขาเนี่ยเป็นรถที่เป็นสีขาวเนี่ยก็คือสีรถของเขาแล้วเขาสั่งศูนย์ทำนะฮะเห็นเจ้าของคอมเมนต์เมื่อกี้นะครับนะฮะก็ประมาณนู้นแหละครับ 4-50,000 ครับโอ้โหแต่สีเขาสวยนะสีก็ได้ครับนะสีโดนใจก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเนาะ
ขาชอบของเขาสีนี้เขาก็สั่งศูนย์ทำสีนี้เลยสวยครับเงากิ๊บเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะเมืองคอนนะครับโตโยต้าเมืองคอนใส่เพาลอยนะฮะแล้วก็ใส่ล้อแม็กด้วยเป็นแม็กของ TC TAC เออใส่ล้อแม็กได้ครับสวยงามเอาแหละให้เพื่อนๆดูเนาะขอแย่ดูหน่อยอันนี้ครับแม็ก TAC นะครับของคันรีโวนี่นะครับนี่ฮะแม็ก TAC เป็นแม็กบรรทุกเหมือนกันนะครับนะฮะใส่บรรทุกวิ่งได้นะครับแม็กเขาใส่แบบนี้เลยสวยงามโอ้โหสวยงามพระราม8เลยครับเอาใครชอบแม็กก็ซื้อแม็กใส่ครับใครชอบกระทะก็ซื้อกระทะใส่นะครับใครชอบแบบไหนรถเราก็ทำไปแบบนั้นนะครับตอบโจทย์นะฮะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเลยโอเคเนาะสำหรับรถที่เป็นรีโวเนาะถ้ายังวิ่งแล้วดังเนี่ยนะครับผมแนะนำให้ลองเข้าอู่เนาะลองเข้าอู่ลองหาช่างที่เขาลองหาช่างที่เขาลองนั่งดูลองขับดูอะไรเงี้ยเขาจะน่าจะตอบโจทย์ได้นะครับสีสวยครับสีสวยคันนี้เขาทำมาจากศูนย์นะครับนะฮะเขาให้ศูนย์ปรับแต่งเดี๋ยวผมขอถ่ายให้ดู ต้องบอกว่าของเขานี่ใหม่ป้ายแดงนะรถคันนี้นะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงซึ่งถอยมาจากศูนย์เลยนะครับสีเข้ามาแปลกมากนะครับนะฮะผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฮะถ้ารถใหม่ป้ายแดงแล้วทำมาจากศูนย์นะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้เลือกสีม่วงสีแบบวัยรุ่นสีแบบหรือสีแลมโบอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูดิคือเขาก็ชอบของเขาสีนี้เห็นไหมแต่ถามว่าสวยไหมเขาสวยอยู่แล้วนะครับรถใหม่ป้ายแดงไงก็สวยเนี่ยจะให้ดูสีได้ครับสีได้สวยไปอีกแบบนึงนะจ๊ะรีโวครับ2021ครับคันนี้นะฮะเครื่องมาแรงกว่าเดิมด้วยแล้วก็6เกียร์ด้วยนะครับตอบโจทย์เลยฮะรีโวรุ่น 2.8 นะฮะรุ่นเก่าๆเนี่ยนะฮะหลายคนอยากได้เกียร์ตัวรุ่นนี้ครับโอ้โหเขาอยากได้เกียร์รุ่นนี้เอาไปใช้กันนะฮะเพราะรุ่นนี้เขามา6เกียร์แล้วนะครับแนบ16มิล5แผ่นบรรทุกได้กี่ตันครับพี่ไก่โดยประมาณ16มิล5แผ่นก็4ตันครับวิ่งได้สบายครับ16มิล5แผ่นได้ครับ4ตันถ้า6แผ่นก็4ตันครึ่งได้สบายแต่การเซตรถเนี่ยนะครับแล้วก็การที่จะเอารถไปบรรทุกเนี่ยนะครับนะฮะก็อยากจะให้เพื่อนๆมีลิมิตเนาะมีลิมิตในการบรรทุกนะครับเพื่อนๆลองดูยาง XCD ที่เพื่อนๆใช้อยู่นะครับเพื่อนๆเคยเห็นไหมว่าความหนาความบางของแก้มยางนั้นมันมีมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับดังนั้นรถเราก็2ตันกว่าแล้วนะครับน้ำหนักของมันก็เยอะอยู่แล้วดังนั้นการขับขี่ก็ควรที่จะต้องระมัดระวังด้วยนะครับการปรับแต่งรถเนี่ยเพื่อให้มันบรรทุกได้มากเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับแต่สิ่งที่ยากมากกว่านั้นคือการขับขี่บรรทุกแล้วให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับการปรับแต่งรถด้วยนะครับผมจะบอกให้ตัวนี้ก็คือตัวรัดแหนบครับนะฮะเนี่ยครับเราสามารถไปซื้อแล้วก็ไปทำเองได้หรือไม่ก็ไปหาอู่ที่เขามีขายนะครับถ้าเราต้องการให้รถย่อนะครับตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเลื่อนถอยหลังมาได้นะครับเราทำให้รถย่อลงมาได้นี่ถ้าเรามาขันอยู่อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราขันอยู่ตรงนี้มันจะดึงแหนบชุดบนลงมาติดกับแหนบชุดล่างตรงนี้นะครับมันจะทำให้รถย่อลงมาอีกนะแต่ถ้าเราขันตรงนี้นะครับนี่เราขันแถวๆนี้มันก็จะสามารถที่จะช่วยให้แหนบทั้งหมดเนี่ยนะฮะรัดกันแน่นอยู่ตรงนี้มันก็จะทำให้แหนบไม่บิดด้วยนะครับมันคือตัวกันแหนบบิดได้มันจะต้องมีนะครับแต่ถ้าอยากให้ย่อก็ลองเลื่อนมาคลายน็อตแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ครับลองทำดูนะคลายน็อตแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้เลื่อนออกมาเรื่อยๆเลื่อนมาห่างๆเพราะเวลาที่เราขันไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะดึงแหนบชุดบนมาให้ติดกับชุดล่างมันจะทำให้รถย่อทันทีนะครับทรงรถท่านก็จะย่อลงมาทันทีเลยโอเคนะขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามาดูด้วยนะขอบคุณมากนะครับคันนี้ก็ดามกระบะเรียบร้อยนะครับนี่คือขาดามกระบะนะครับก็ดามกระบะให้เสร็จเรียบร้อยเสริมเสาเข้าไปนะครับ
ตามกระบะรถคอกต้องตามกระบะให้แข็งแรงเราจะได้ใช้ดีๆใช้กันได้ยาวๆนะครับหัวท่อสวยมากเลยรัดคักแท้สวยครับสวยคันนี้สีสวยมากนะครับเจ้าของชอบครับผมเองผมเห็นที่แรกผมก็งงเหมือนกันนะเฮ้ยนี่คันนี้รถมือหนึ่งหรือรถมือสองเนี่ยผมเห็นนะผมก็ถามเจ้าของเขาเจ้าของบอกรถมือหนึ่งครับนะฮะแต่ก็ไม่มีป้ายมาก็ผมก็รู้แล้วครับว่าเป็นรถมือหนึ่งแหละแต่ว่าผมก็ไม่เคยเห็นสีนี้มาจากศูนย์ไงเขาบอกว่าก็ปรับแต่งจากศูนย์เลยครับให้ศูนย์เป็นคนทำให้นะครับสวยงามพลัง8เลยแหละแจ๋วไหมสีเขามันได้นะครับนะเขาชอบสีนี้ครับเจ้าของบอกว่าสีเขียวขี้ม้านะครับนะฮะก็สวยไปอีกแบบนึงคันนี้จากนครศรีธรรมราชนะครับเป็น FC ผมด้วยนะครับผมกำลังศึกษานะขอบคุณนะสำหรับข้อมูลดีๆที่มีความรู้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับ FC ผมไหมเอาไหม เดี๋ยวผมพาไปคุยกับ FC ผมหน่อยนะฮะแอบไปคุย FC เราหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะเรียก FC มาคุยเป็นเพื่อนกันนิดนึงนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าก็เป็น FC ผมเนี่ยเขาเป็น FC ผมตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเนี่ยดูทรงสูงเห็นไหมทรงเขาสูงนะครับเห็นไหมดูทรงรถสูงเป็นคืบอะนะครับต้องบอกว่าสูงเป็นคืบนะฮะเขาก็ชอบของเขาแบบนี้ครับเห็นไหมแล้วบรรทุกได้จริงด้วยโหดด้วยนะครับคันนี้ใส่งานโหดมากนะฮะFC เมืองการ FC โคราชขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากขอคุยกับ FC คนหนึ่งเนี่ยมายืนหันหน้ามาทางผมนี่น่าโอเคยืนตรงนี้มาสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยแล้วชื่ออะไรวีรศักดิ์วีรศักดิ์สังเชิดมาจากจังหวัดนครนครใช่ไหมฮะที่บอกเป็น FC ผมเนี่ยเดี๋ยวผมถามหน่อยว่าเคยเห็นผมใน YouTube หรือ Facebook ครับ Facebook ใช่ไหมอ๋อเป็นเพจหรือเปล่าใช่ๆเห็นมานานแล้วหรือยังเอ่ยนานแล้วนานแล้วใช่มั้ยผมชื่อเล่นชื่ออะไรแน่นอนครับอันนี้เรียกถูกด้วยนะครับนะแน่นอนนะวันนี้เอารถคันนี้มาปรับแต่งที่อู่ราชาเพาลอยใช่ไหมฮะแต่มีใครๆหลายคนที่ถามนะฮะว่าทำไมถึงทำสีนี้ออกมาจากศูนย์ก็ชอบตัวเราชอบหรือว่าแฟนเราชอบแฟนชอบด้วยแฟนชอบด้วยใช่ไหมฮะโอ้โหเห็นว่าหมดเยอะเหมือนกันเราให้เขาทำสีเนี่ย3-4 หมื่นใช่ไหมโอ้โหก็คือรวมกับค่างวดไปเลยใช่ไหมฮะโอ้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคันนี้6เกียร์ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวขอถามหน่อยทำไมถึงออกโตโยต้าครับเป็นรีโวชอบด้วยเคยลองยี่ห้ออื่นไหมยังเหมือนกันใช่ไหมคันนี้คือคันแรกเลยไหมคันที่3แล้วคันที่3โหจะไม่มีเยอะจัง เอาไปวิ่งอะไรเอ่ยคันนี้เอาไปวิ่งหมากวิ่งหมากเนาะเดี๋ยวเราจะต้องไปปรับแต่งใส่คอกอีกอ๋อใส่คอกอีกก็ประมาณคันนี้ตัดแต่งเสร็จก็โอ้โหหลายตั้งอยู่นะหลายตั้งเป็นแสนเนาะช่วงล่างด้วยแล้วก็คอกด้วยใช่ไหมประมาณแสนก็ประมาณแสนหนึ่งได้เนาะระยะทางยังอีกยาวไกลนะฮะคันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหผมเห็นที่แรกผมอึ้งเลยเฮ้ยทำไมมันสีนี้ไงทีแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยรถมือสองหรือเปล่าทำไมสีนี้พอมาดูป้ายนะฮะโอ้ออกรถยุ่งยากไหมครับไม่ยากครับออกง่ายนะจากศูนย์โตโยต้าเมืองคอนโอ้ท่าศาลาท่าศาลาเมืองคอนโอ้โหผมเคยวิ่งผ่านเหมือนกันตรงนั้นจำได้ว่าเคยไปส่งมังคุดที่นครศรีธรรมราชท่าศาลาจำได้แต่ทางมันรู้สึกเมื่อก่อนมันจะเป็นแค่2เลนสวนกันหรือเดี๋ยวนี้เป็น4เลนหมดแล้วมั้งเป็นทำใหม่แล้วตอนนี้เป็น4เลนแล้วมั้ยใช่มั้ยแต่เมื่อก่อนผมว่ารู้สึกว่า7-8 ปีที่ผมเคยไปอ่ะทางมันจะแคบๆนิดนึงมันจะไม่กว้างเท่าไหร่
แล้วต้องบอกว่าเวลาวิ่งไปนี่โอ้โหซ้ายขวานี่บ้านคนไม่ค่อยจะเปิดไฟกันผมก็คิดว่าบ้านคนไม่มีนะเพราะไปมันจะแลมืดๆยกเว้นตรงยูเทิร์นเท่านั้นที่จะมีไฟแต่พอมาวิ่งกลับตอนเช้าเฮ้ยบ้านคนก็เต็มไปหมดเลยแต่ผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมบ้านคนที่อยู่ข้างทางคือเขาไม่เปิดไฟมันเป็นอย่างนั้นไหมใช่ไหมมีบ้านคนนะแต่เขาไม่เปิดไฟนะบ้านทำไมเป็นอย่างนั้นนะเป็นเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันจำนะจุดเก็บไม่ดีไม่เสียเลยเป็นพวกเลยบ้านนอกเราเหรอเออนะครับนะฮะผมเคยวิ่งผ่านนะครับนะฮะแต่เขาไม่เปิดไฟจริงๆนะฮะเลือกคันนี้นะครับนะฮะต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆเนาะเห็นผมใน Facebook มานะครับเห็นมานานแล้วใช่ไหมวันนี้ตัวเองได้ออกไลฟ์ผมแล้วนะครับเจอผมเป็นไงบ้างเจอตัวจริงเป็นไงบ้างดีใจไหมฮะขอบคุณมากเลยนะฮะวันนี้ก็มากัน3ท่านเลยเนาะโอเคนะฮะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆครับนะฮะนี่นะฮะ FC ผมนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับนะฮะมาจากนครศรีธรรมราชครับโอ้โหเนี่ยรถใหม่ป้ายแดงออกจากศูนย์นี้นะครับนะฮะนี่ครับ Toyota เมืองคอนนะครับให้ดูครับศูนย์เนี่ยนี้นะครับนะฮะเนรมิตให้เราได้ทุกอย่างเลยนะเนรมิตให้เราได้ทุกอย่างขอให้เราบอกเขาว่าเราต้องการรถสเปคไหนสีแบบไหนอย่างไรอะไรประมาณนี้ผมว่าเขาตอบโจทย์นะฮะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะออกรถเนาะท่านอยากได้สีไหนแบบไหนอย่างไรแม้กระทั่งว่ารถที่ออกมาเนี่ยนะครับคือเราอยากปรับแต่งเป็นรถคอกเลยก็คือพูดง่ายๆว่าชุดการปรับแต่งที่เป็นรถคอกเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอาไปบวกกับเงินค่างวดได้เลยนะครับโอ้อันนี้น่าจะเป็นแม็กน่าจะเป็นแม็กคันนี้โอ้แน่นอนเลยปาร์ตคัดแท้2 4 5 4 5ขอบ18ครับปาร์ตคัดแท้แน่นอนเลยครับนี่ฮะก็มีอยู่ล้อเดียวมีอยู่2ล้อนี่ครับนี่สำหรับคันนี้แน่นอนไหนๆนะฮะไหนๆๆขอเลื่อนล้อไปดูหน่อยดิดูดิว่าพอใส่ข้างหน้า18แล้วเป็นยังไงปาร์ตคักแท้ครับคักแท้ครับคักแท้ครับโอ้โหเป็นยังไงล่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวๆขอส้นหน่อยนะครับขอส้นหน่อยอยากดูครับว่าใส่แล้วจะสวยขนาดไหนโอ้โหสีเขาจะกลมกลืนนะสีเขาจะออกแนวกลมกลืนกับตัวรถเลยนะครับนะฮะสีทองด้วยแล้วก็ด้านบนนี่ก็เป็นสีเขียวเข้มด้วยนะครับเห็นไหมคักแท้ครับคักแท้ดูเป็นยังไงล่ะแล้วแต่คนชอบนะครับนะฮะแล้วแต่คนชอบเขาชอบล้อ18เขาก็ใส่ล้อ18ครับนะฮะให้ดูครับใส่ล้อ18ก็สวยก็แล้วแต่คนชอบครับเอาละเนาะอย่างที่ผมบอกเนาะสำหรับล้อ18นะครับหรือว่าล้อยางหน้ากว้างนะคุณลองดูนะฮะยางเขาหน้ากว้างเห็นไหมครับเนี่ยอ่ะถ้าคืบแบบนี้ดูดิคืบของเขาเนี่ยแทบจะสุดนิ้วผมเลยเห็นไหมครับระหว่างนิ้วหัวแม่โป้งกับนิ้วกลางนะผมจะให้ดูเนี่ยแล้วท่านมาดูยางตัวนี้เนี่ยท่านดูมันคนละเรื่องกันเลยนะเนี่ยมันคนละเรื่องเลยเห็นไหมความกว้างมันผิดกันเห็นไหมครับเนี่ยหัวโป้งผมหลุดมาอยู่นี่กับอยู่ฝั่งนี้เลยเห็นไหมครับล้อหลังขอบ15ก็ยังหน้าแคบกว่าล้อ18ถามว่ามันจะเลื้อยหรือไม่เลื้อยมันก็เลื้อยครับแต่คนชอบทุกอย่างเขาก็ทำนะครับเขาก็สามารถที่จะเอามาใส่ของเขาได้นะเขาไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยมันจะเลื่อยแล้วเรารับไม่ได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะรับได้หรือรับไม่ได้นะครับล้อ18ของชอบสักอย่างจะเลื่อยนิดหน่อยจะเป็นไรไปก็คนชอบเขาชอบหลองไงสีสวยมากใช่ๆนะครับ135ท่านนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยด้วยนะให้เพื่อนๆได้ดูโฉมแบบเต็มๆอีกรอบนึงนะฮะสีเขาได้เลยครับนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเขาชอบที่ไม่เหมือนใครด้วยแจ๋วเลยนี่เป็น FC ผมด้วยนะขอบคุณมากเลยนะฮะน่ารักมากเลยมีโอกาสจะไปเที่ยวครับนะฮะนครศรีธรรมราชสวยไหมนี่ของเดิมๆจากโรงงานนะครับนะฮะสำหรับ Revo ครับเป็นรถดำนะคันนี้คันนี้ก็เป็น Revo 2.4 เอ้ย 2.8 ไม่ใช่ 2.4เป็นรถ 4 wheel นะครับมาปรับแต่งทำกระบะดำที่อู่ราชาพาวลอยนี่ 4 wheel นะครับ 4 wheel นะฮะเห็นไหมครับสุดแจ่มเลย 4 wheel เอามาทำรถดำครับโอ้โหน่าจะ2021เหมือนกันนะครับ
ึกว่า4วินรุ่นนี้ก็จะเป็น6เกียร์ด้วยนะครับตอบโจทย์นะสำหรับ6เกียร์อู่นี้มีรีโวจอดอยู่2คันเลยครับให้ดูครับพี่น้องรีโว2คันเลยครับแจ๋วไหมครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะวางพาวร้อยนะครับหรือว่าสอบถามเรื่องอะไรแบบไหนอย่างไรก็สามารถโทรมาได้นะครับนะฮะคลิปทุกคลิปที่ผมโพสนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปที่มีเบอร์อู่ราชาพาวร้อยเนี่ยวางไว้อยู่แล้วนะครับนะอยากจะสอบถามเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็โทรมาพูดคุยกันได้นะครับพาวร้อยมีเยอะแยะนะมีหลากหลายรุ่นมากนะครับมีทั้งโอ้โหทั้งแขนยาวแขนสั้นท่านอยากได้ล้อออฟล้นๆนะครับมีน็อตล้อที่ใหญ่ก็มีนะครับท่านจะชอบแบบไหนก็ท่านลองโทรมาสอบถามแล้วก็พูดคุยได้อู่ราชาพอลอยนั้นนี่ต้องบอกว่าเขามีอะไรที่หลากหลายมากนะครับสิ่งที่เขาประยุกต์ทำนี่ต้องบอกว่าโอ้โหตอบโจทย์สำหรับสายบรรทุกโดยตรงเลยนะครับแล้วก็เพาที่เป็นน็อตรุ่นใหญ่นี่ก็มีมาแล้วนะครับคลอดมาแล้วด้วยนะครับต้องบอกว่าสุดจริงๆครับอู่นี้นะฮะโอเคอ่ะใครมีคำถามอีกมีคำถามอีกไหมถ้าไม่มีคำถามผมจะจบไลฟ์สดแล้วนะมีไหมมีคำถามอีกไหมใส่ล้อแม็กได้สวยอ่ะถ้าใส่แหนบ3แผ่นนะครับแล้วตรงเตงข้างหลังไม่ใช่ตรงเตงสั้นนะครับก็เป็นตรงเตงน่าจะทรงสแตนดาร์ดน่าจะทรงสแตนดาร์ดหรืออาจจะต่ำกว่าสแตนดาร์ดนิดนึงแต่ผมคิดว่าถ้าใส่ล้อแล้วเนี่ยก็ออกแนวกึ่งย่อนะครับเพราะว่าแหนบเขาชุดบนเนี่ยจะมีแค่3แผ่นนะครับสุดติ่งราชาบะหมี่นะครับอ๋อนี่ฮะผมว่าน่าจะโอเคนะน่าจะอยู่ประมาณกึ่งย่อนะครับแต่ถามว่าทรงนี้เขาบรรทุกได้ไหม 4-5 ตันเนี่ยเขาบรรทุกได้นะครับแหนบระดับทรงนี้เนี่ยบรรทุกได้แน่นอนราชาพาวร้อยใช่ครับนะฮะได้ความรู้มากครับขอบคุณที่ติดตามด้วยนะจ๊ะโอเคนะถ้าดูจากลักษณะนะฮะทรงแหนบเนี่ยนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ไป4แผ่นเนี่ยนะครับถ้าเราใส่ไป4แผ่นปุ๊บเนี่ยนะครับอย่างข้างหลังเนี่ยอย่างตัวเนี้ยชุดเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูถ้าเราใส่4แผ่นปุ๊บเนี่ยนะครับนะฮะชุดบนเนี่ยก็จะขึ้นไปอีกนะครับขึ้นไปอีกก็จะทำให้รถสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใส่แค่3แผ่นเนี่ยนะครับเวลาปล่อยรถลงมาแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นิ้วหน่อยๆถ้าไปใส่คอกแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้ตอนนี้รถยังไม่มีคอกเนาะเนี่ยตรงเตงก็จะเป็นแบบตรงเตงสไตล์เดิมนะครับนะเพราะว่าความยาวไม่ได้สั้นเท่าไหร่บางคนก็เปลี่ยนตรงเตงสั้นก็มีแต่บางคนก็เปลี่ยนตรงเตงให้สั้นกว่าเดิมหรืออาจจะเท่าเดิมก็มีแต่ตรงเตงเปลี่ยนเป็นวุ้นเหล็กอาจจะระบีได้แล้วเห็นไหมฮะเอาแล้ววันนี้ก็มาพูดคุยกันในยามค่ำคืนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะมีอะไรดีๆก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับ FC นะเจ้าของรถคันนี้ด้วยนะครับมีโอกาสและเอาไว้พบกันใหม่นะครับฝากติดตามด้วยนะจ๊ะเพจเพื่อนๆของฉันแล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายนะครับ อันนี้คือล้อหน้าคันนี้ใช่ป่ะใช่ครับ18เนี่ยนะ
18245 45ขอ18นะล้อหน้าคันนี้เลยสีเขาก็จะแมทกับล้อหลังเลยนะฮะสีคล้ายๆกันใกล้เคียงกัน18ครับเดี๋ยวถ้าเสร็จนะครับถ้าช่างลุยเสร็จแล้วก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอีกรอบโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกดูสีเขาแจ่มมากครับเห็นไหมครับแจ่มมากครับสำเร็จจากศูนย์นะฮะออกมาเป็นสไตล์นี้เลยก็ต้องบอกว่าสุดยอดครับไม่เคยเห็นเหมือนกันครับก็น่าจะเห็นเป็นคันแรกนะฮะคันนี้ใช้โชคอะไรเอ่ยขอดูนิดนึงโชคโหลดเลยไหมโชคโหลดแล้วครับสองนิ้วโอ้แกนเท่าไหร่แกน16นะฮะใช้แกน16โหลด2นิ้วโอ้โหนี่ครับแกนเบลเลอร์เลยรถคอกนะฮะหรือว่ารถบรรทุกทั่วๆไปเนาะถ้าเพื่อนๆ เปลี่ยนโชคด้วยก็จะดีนะครับมันเพิ่มความหนึบให้นะครับถ้าโชคเดิมๆก็อาจจะนุ่มนิ่มนิดนึงแต่ถ้าเราเปลี่ยนโชคปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้มีความหนึบขึ้นนะครับแล้วก็จะโหลดได้ในตัวด้วยนะครับเนี่ยก็คือโชคโหลดนะครับแกน16มิลใหญ่มากหนึบนะฮะหนึบถ้าเราเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะหนึบนิดนึงตอนนี้ก็จะถอดโชคเดิมออกเวลาที่เพื่อนๆปรับแต่งรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะโหลดหน้าโหลดหน้าหรือว่ายกท้ายขึ้นนะฮะถ้าเพื่อนๆปรับแต่งรถแล้วเนี่ยก็ควรที่จะไปตั้งศูนย์รถใหม่ด้วยนะครับตั้งศูนย์รถใหม่นะฮะตั้งศูนย์รถใหม่ด้วยเพื่อจะได้ให้ขับดีๆนะครับนี่ก็ช่างก็กำลังจะถอดโชคออกมาก็จะทำการเปลี่ยนโชคหน้านะครับทรงสแตนดาร์ดถูกปรับเปลี่ยนเป็นโชคโหลด2นิ้วใส่แกน16มิลพี่ไก่พี่เขาเลิกงานกี่โมงครับก็บางทีก็ดึกครับอู่นี้ไม่แน่นอนเลยครับไม่แน่นอนนี่หมายถึงว่าดึกตลอดเลยครับ บางทีเราอยู่กันถึงตีสี่ครับนะฮะเอาง่ายๆนะคือเขาอยู่กันจนถึงนู่นนะครับตีสี่ครับบางทีก็เลิกเร็วก็สี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่แต่ว่าเคยเห็นเขาทำงานกันถึงตีห้ามาแล้วครับผมก็อยู่มาจนตีห้ามาแล้วครับนะอู่นี้ต้องบอกว่ารถไม่เสร็จนะฮะเขาก็ทำกันเรื่อยๆครับนะเอากันจนเสร็จเลยครับโอ้โหสุดยอดนะฮะผมก็ไม่พูดง่ายๆนะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับไม่เคยเห็นมีเคยเห็นแต่อู่แบบประมาณว่าสองทุ่มสามทุ่มอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ปล่อยรถนะฮะสองทุ่มสามทุ่มอย่างเงี้ยถือว่าดึกแล้วนะสองสามทุ่มเนี่ยแต่สำหรับอูเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าตีห้าแล้วครับยังยิงบล็อกลมกันแฝกแฝกแฝกกันอยู่เลยครับผมต้องหนีไปนอนก่อนนะฮะไม่อย่างนั้นโหไม่ไหวครับนะฮะยอมแพ้ช่างครับนะฮะช่างเขาอยู่กันยันตีห้าเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆเขาก็ทำกันเรื่อยๆครับอูนี้นี่สุดยอดแล้วก็มีรับก็เรียกว่ารับซ่อมนะฮะนอกสถานที่ด้วยนะ
บางทีก็อาจจะรับซ่อมนอกสถานที่โดยมีเพื่อนๆรถเสียอยู่ในละแวกนี้แถวนี้เนี่ยนะครับโทรมาเขาก็ออกไปซ่อมให้ด้วยนะแถวอำเภอท่าแซะนะครับจังหวัดชุมพรนะครับสุดมากครับอู่นี้ต้องบอกว่าสุดจริงๆตอนนี้ก็กำลังจะเอาโชคออกครับเล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยดามด้านในครับโอ้โหเหล็กหนามากครับแผ่นใหญ่มากครับดันกระบะเข้าไปด้วยครับจัดประหลัดบอกเอาเถอะเพื่อนยังไม่เลิกดูผมก็ยังไม่หยุดไลฟ์อ่ะเอาดิยังดูกันอยู่ผมก็ยังไลฟ์ให้ดูอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะหยุดแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอัดคลิปนิดนึงด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เพื่อนยังดูกันอยู่ก็ถ่ายเพื่อนๆได้ดูเนาะดูการปรับแต่งรถนะครับนะที่อู่ราชาพอลอยคนไหนสนใจที่อยากจะวางพาวลอยนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์มานะครับถามไถ่กันได้นะครับถึงเรื่องราคาในการวางพาวลอยปรับแต่งใส่พาวลอยล้อแม็กหน้าเขาก็มีรองรับให้นะครับโชคมีรองรับให้นะฮะล้อข้างหลังนะล้อหลังล้อบรรทุกแม็กบรรทุกนะครับล้อบรรทุกแม็กบรรทุกมีหมดเลยนะครับนี่ฮะเป็นล้อบรรทุกของบอยก็เป็นแม็กบรรทุกก็มีครับนี่ฮะแม็กบรรทุกอยากได้แบบไหนล่ะอยากได้แบบกระทะบรรทุกหรือว่าอยากได้แบบแม็กบรรทุกก็บอกมาได้นะครับมีให้ได้มีให้ท่านเลือกได้เลยนะครับดูช่างก็ยังไม่เลิกนะเคยเห็นไหมมีกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนี่ว่ากี่โมงแล้วสามทุ่มยี่สิบสามทุ่มยี่สิบแล้วช่างยังไม่เลิกงานเอาดูแล้วกันครับอู่นี้ก็สุดนะฮะเอาเลยเอาเลยตามสบายไปซื้อไหนอ่ะไปอ่ะแหมเอฟซีผมโดนไอติมแล้วครับแหมนอนครับที่เราโดนไอติมซะแล้วนะครับนะกินไอติมใจเย็นเลยนะครับนะฮะอู่นี้ต้องบอกว่าเขาสุดจริงๆนะครับนะฮะอู่ราชาพอลอยนะครับเขาก็ทำรถไปเรื่อยๆนะครับอยากให้รถเสร็จเนาะลูกค้านั่งรอก็อยากให้รถเสร็จนะครับอู่นี้ต้องบอกว่าโอ้ตั้งแต่ผมมาอยู่ครึ่งเดือนนะผมจะบอกให้คิวไม่มีว่างกันเลยนะครับรถเข้าแน่นตลอดทุกวันเลยนะครับวันอาทิตย์ก็ทำด้วยนะโอ้โหเขาสุดจริงครับอู่นี้ฮะไม่มีคิวว่างนะครับนะเช้ามานี่ก็รถเข้ามาเต็มการปรับแต่งรถทำนู่นทำนี่กันแจ๋วสวัสดีทุกคนนะครับนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสู้ๆใช่ไหมครับทุกคนโอเคเอาวันนี้มีคำถามน้อยจังนะไม่มีเพื่อนมีอะไรมีคำถามกับผมเลยใช่ไหมฮะไม่มีใครมีคำถามกับผมแล้วใช่ไหมนะผมอยากพาเพื่อนๆมาดูเนาะการปรับแต่งรถนะครับนะก็มีจุดไหนที่เขาปรับแต่งทำรถกันแบบไหนสไตล์อย่างไหนเป็นรถที่เอามาบรรทุกนะครับต้องบอกว่ารถแต่ละคันเนี่ยนะครับเขาก็หลากหลายกันเนาะในการปรับแต่งของเขาเนี่ยก็คือหลากหลายกันอยู่แล้วในสไตล์ที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ที่ผมถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนี่ยคืออยากให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะถึงการปรับแต่งที่มันหลากหลายนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะครับปรับแต่งและใช้งานได้จริงก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันก็ลองเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้นะครับมีส่วนไหนดีนะส่วนไหนไม่ดีก็บอกกันแนะนำกันได้นะครับเพราะว่าการปรับแต่งรถนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากครับนะฮะมันไม่ใช่แค่อยู่ๆจะมาวางคอกวางเพลาทำนู่นทำนี่แล้วไปวิ่งได้ไม่ใช่นะครับนะฮะรายละเอียดมันเยอะมากเราก็ต้องดูแลรถตัวเองให้เป็นด้วยนะครับปรับแต่งรถตัวเองให้ได้ด้วยนะครับ
ใช้ไปเราก็ต้องดูแลไปด้วยนะฮะเอาละเดี๋ยวผมจะขอจบไลฟ์สดเพียงแค่นี้แล้วกันผมจะต้องไปชาร์จแบตนิดนึงแล้วเดี๋ยวเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันคาดว่าเห็นเมื่อกี้ได้ข่าวแว่วๆว่าช่างบอกว่าเดี๋ยวน่าจะเสร็จประมาณ 5:00 นะครับดู FC ผมช่างบอกประมาณน่าจะ 5:00 นะครับนะฮะก็เตรียมแฟนเปนอนรอได้เลยหรือไม่ก็เตรียมหาเสือหาอะไรมานอนกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาดามกระบะรถข้างหลังเสร็จแล้วก็นอนข้างหลังกระบะไปก่อนก็ได้นะโอ้ยแน่นอนครับนะอู่นี้ทำงานกันดึกมากนะครับแล้วก็อยากจะให้รถลูกค้าเสร็จด้วยครับลูกค้าก็มานั่งรอกันนะฮะโอ้เจ๋วจริงๆครับเขาเจ๋งมากครับอู่นี้ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆนะครับโอเคนะให้เพื่อนๆได้ดูเพียงแค่นี้เนาะเดี๋ยวผมเสร็จเมื่อไหร่แล้วผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบนึงนะครับนะฮะสำหรับรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าเขาปรับแต่งอะไรหลายๆอย่างเลยเยอะพอสมควรนะครับฝากติดตามชมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวขอชาร์จแบตแป๊บนึงก่อนนะครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับอย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะไม่รู้ว่าคุณไก่มาที่อู่ราชาพาวลอยจะได้ไปหาเพราะว่ารถผมก็มาเอามาทำที่อู่ราชาพาวลอยเหมือนกันนะครับ FC จากชุมพรโอ้ผมอยู่ที่นี่นานแล้วครับนะอยู่ครึ่งเดือนแล้วเขาไม่ไล่ผมกลับผมก็ยังอยู่อย่างเงี้ยครับนะฮะก็อยู่ที่นี่ครับนะฮะถ้าว่างๆก็มาเที่ยวได้ครับนะฮะผมอยู่ที่อู่ราชาพาวลอยนะครับนี่ครับอยู่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะก็ยังปักหลักอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปถ่ายรถสไลด์อีกนะครับไปถ่ายรถสไลด์จุดที่ทำรถสไลด์ก็ยังทำกันไม่เสร็จเนาะถ้ายังไม่นอนกันก็เดี๋ยวจะไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ดูรถสไลด์กันบ้างนะครับนะฮะเป็นรถคอกด้วยรถปรับแต่งใส่พอลอยด้วยรถสไลด์ด้วยที่นี่ก็ทำได้หลายอย่างเลยแม้กระทั่งรถดำดูดิรถดำนี่เขาก็ทำนะเห็นไหมไม่เนี่ยรถดำรถคอกรถดำรถสไลด์เอาหมดทุกอย่างครับอู่นี้ครับสุดจริงๆครับไม่มีใครเกินแล้วฮะในปัตตภีนี้โอเคนะอ๋ออันนี้ก็คือแม็กไลเนอร์เขาเดี๋ยวเขาดำเดี๋ยวเขาดำเสร็จแล้วเขาก็ใส่แม็กไลเนอร์นะครับอันนี้แม็กไลเนอร์ของรีโวคันนี้โอเคนะแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะในรอบดึกๆถ้ายังไม่นอนนะจ๊ะบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาย